พิธาเป็นนายกไม่ได้แล้วจากกรณีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ศาลแขวงปทุมวันแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพอ่านคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจท์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าอดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่นางสาวพนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าอดีตโฆษกพักอนาคตใหม่นายพิธาลิมเจริญรัศศส์บัญชีรายชื่อ พาก้าวไกลกับพวกเป็นจำเลยฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะจากกรณีการทำกิจกรรมแฟลชม็อบไม่ถอยไม่ทนที่บริเวณ Sky walk, สกายวอล์กสี่แยกปทุมวันหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพเมื่อวันที่14ธันวาคม62โดยศาลมีคำพิพากษาสรุปได้ว่าจำเลยทั้ง8คนมีความผิดตามข้อกล่าวหาตัดสินให้มีโทษจำคุก4เดือนโดยให้รอลงอาญาไว้สองปีปรับ1,000บาทจากการละเมิดพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ ให้ปรับ10,000ืบาทจากการละเมิดไม่แจ้งการชุมนุมต่อเจ้าพนักงานและปรับ200บาทสำหรับข้อกล่าวหาการใช้เครื่องขยายเสียงทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงรเล็บ7ระบุว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแมคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานมิ่นประมาทต,ตอนนี้พิธาและคณะจึงพยายามยื่นอุทธรณ์ลุ้นให้มีการยกฟ้องเท่านั้น จึงจะไม่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี